This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันนี้มาถึงตอนที่3แล้วจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะตำรวจชันสูตรศพเฉิดโฉมแล้วก็พบว่าเธอเสียชีวิตเพราะช็อกตายกลัวจนหัวใจหยุดเต้นจากนั้นโรงแรมแห่งนี้ก็ไม่มีคนมาพักอีกจนกระทั่ง2สัปดาห์ผ่านไปเหี่ยเพ้งนักธุรกิจจากจันทบุรีพกเงิน 80,000 เพื่อที่จะไปซื้อสินค้าในกรุงเทพเข้าพักโรงแรมเป็นรายแรกและพักที่ห้องหมายเลข1รุ่งเช้าเสียเพ้งก็ตายในลักษณะเดียวกันกับเฉิดโฉมแต่ที่มากกว่านั้นก็คือเงิน 80,000 บาทของเสียเพ้งหายไปอยู่ที่ห้องในปั้นในปั้นงงที่จู่ๆเงินมาอยู่ที่ห้องของตัวเองขณะที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีตำรวจก็จะขอคนห้องของทุกคนในโรงแรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมีหลายประเด็นที่ระทึกใจรอคุณอยู่ค่ะกับโรงแรมผีตอนที่3ถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้ตำรวจเตรียมจะคนห้องแล้วค่ะผู้กำกับหัวเราะเมื่อเห็นนายปั้นทำท่าตกใจไม่เห็นจะน่าตกใจอะไรเลยผมรู้ดีว่าทุกคนบริสุทธิ์แต่ผมจะต้องทำตามกฎระเบียบนายปั้นหน้าซีดจนมองเห็นได้ถนัดคนห้องนั่นหมายถึงเงิน 80,000 ที่เขาเพิ่งจะพบมันเมื่อครู่นี้จะต้องถูกผู้กำกับชิงชัยค้นพบอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ยักย้ายถ่ายเทเอาไปไว้ที่ไหนเนื่องจากนึกไม่ถึงว่าผู้กำกับชิงชัยต้องการที่จะตรวจค้นทุกห้องผมว่าถึงค้นก็คงไม่พบหรอกครับใครจะโง่ถึงกับฆ่าคนแล้วก็เอาเงินไปซ่อนในห้องตัวเองให้ติดคุกติดตารางในเปลื้องตอบแทนผู้กำกับว่าก็ถูกของพี่ข้อนี้เราก็รู้ดีแต่ว่าท่านต้องทำตามระเบียบการตรวจค้นเริ่มขึ้นที่ห้องของเจ้าน้อยก่อนเพราะว่าเจ้าน้อยเป็นคนพบศพเป็นคนแรกแต่ก็ไม่ได้พบของกลางหรือว่าหลักฐานอย่างอื่นจากห้องของเจ้าน้อยก็มาที่ห้องคนงานคนครัวตลอดจนห้องของนายเปรื้องปริญญาปัทมาและห้องนายปั้นเป็นจุดหมายสุดท้ายเมื่อผู้กำกับเปิดประตูห้องเข้ามาที่ห้องของนายปั้นเจ้าของห้องถึงกับหน้าซีดเผือดเพราะถึงอย่างไรผู้กำกับก็จะต้องเปิดลิ้นชักตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะต้องพบเงินแน่นอนแต่ผู้กำกับได้เดินเลยตู้นี้ไปที่โต๊ะเขียนหนังสือก่อนจากนั้นก็ลงมือเปิดลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือทุกลิ้นชักคนที่ตู้ใส่รองเท้าใต้หมอนแล้วก็ใต้ที่นอนค้นไปก็หัวเราะไปนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะค้นไปทำไมทั้งที่รู้ว่าไม่มีแต่ก็ต้องค้นบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมต้องทำไปตามระเบียบแล้วก็ตามความเคยชินปัทมาลูกสาวในปั้นเดินเข้าไปจับแขนพ่อรู้สึกว่าคุณพ่อจะไม่ค่อยสบายเป็นยังไงบ้างคะมันยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นลมอาจจะเป็นเพราะตกใจที่เมื่อเช้าเจ้าน้อยมาปลุกแล้วก็ออกไปเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะร้ายแรงมีอารมณ์ไหมล่ะผู้กำกับออกความเห็นแทนปัทมาก็บอกว่าจะออกไปเอายามาให้พ่อนายปั้นสายหน้าไม่ต้องหลอกปัทมารู้สึกแต่ว่ามันมึนๆในสมองอาจจะจริงอย่างที่ผู้กำกับท่านว่าแต่ว่าพ่อไม่เป็นไรหรอกเชิญผู้กำกับค้นต่อไปเถอะครับไม่ต้องห่วงผมอีกเดี๋ยวก็คงเสร็จครับผู้กำกับกล่าวแล้วก็เดินออกไปหยุดอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าตัวที่นายปั้นรู้ดีว่าถ้าผู้กำกับดึงลิ้นชักออกมาก็จะต้องพบเงินอยู่ในนั้นนายปั้นรู้สึกหัวใจของเขาหยุดเต้นลงทันทีเมื่อผู้กำกับชิงชัยดึงลิ้นชักที่มีเงิน 80,000 ซุกซ่อนอยู่ออกมาจริงๆแต่ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลกลใดผู้กำกับชิงชัยจึงได้ปิดลิ้นชักเข้าไว้ดังเดิม
หลังจากที่มองดูในลิ้นชักอยู่อึดใจเดียวแล้วก็กลับมาถามในปั้นว่าเฮ้ยเป็นอะไรผู้จัดการหน้าซีดเหงื่อไหลโซมโชกไปทั้งตัวเลยในปั้นถอนหายใจด้วยความโล่งอกกลืนน้ำลาย 2-3 ครั้งติดกันผมรู้สึกวิวๆเหมือนจะเป็นลมเห็นจะเป็นเพราะว่าถูกปลุกขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็กระทบกระเทือนเรื่องเสียเพ่งแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเดี๋ยวก็คงหายมีไหมครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีไม่น่าถามผู้กำกับหัวเราะควักบุหรี่ออกมาจุดสูบระบายความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องตรวจค้นมาหลายต่อหลายห้องผมก็ว่าอย่างนั้นแหละปัทมาไม่ต้องเป็นห่วงพ่อไปบอกป้าเจิมให้หาอะไรให้ผู้กำกับท่านรับประทานหน่อยสายมากแล้วท่านมาแต่เช้าเดี๋ยวจะหิวปัทมาก็บอกว่าสั่งคนครัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่คุณพ่อพักผ่อนสิก่อนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงผู้กำกับท่านหรอกหนูจะรับรองท่านเองค่ะดีเหมือนกันคุณเปรื่องคุณช่วยบอกเจ้าน้อยให้ไปพบผมที่ห้องรับแขกข้างล่างสักประเดี๋ยวผมจะถามอะไรมันอีกสักหน่อยคุณปั้นคุณไม่ต้องวุ่นวายอะไรแล้วพักผ่อนตามสบายขอบคุณครับผู้กำกับในปั้นยกมือท่วมหัวผมขอพักผ่อนสักครู่เดี๋ยวจะตามลงไปเมื่อทุกคนออกไปจากห้องเมื่อปัทมาลูกสาวปิดประตูสนิทดีแล้วในปั้นก็ลุกพรวดขึ้นทันทีสิ่งแรกที่เขาทำก็คือปราดไปดึงลิ้นชักตู้เสื้อผ้าออกมาทันทีเมื่อมองไปจนทั่วลิ้นชักเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อไม่พบเงิน 80,000 อยู่ในนั้นเหมือนตอนแรกไม่มีเป็นไปได้ยังไงเขาจำได้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าวางมันเอาไว้ในลิ้นชักอันนี้เพราะนึกไม่ถึงว่าผู้กำกับจะขอตรวจค้นแต่มันได้อันตรธานไปจากที่นั้นเสียแล้วราวกับปาฏิหาริย์มันหายไปได้ยังไงเขาลงมือรื้อเสื้อผ้าในลิ้นชักนั้นจนกระจุยกระจายแต่ก็ไม่ได้พบอะไรนอกจากเสื้อผ้าซึ่งบัดนี้ถูกรื้อยับเยินไปหมดแต่ในขณะที่กำลังค้นก็มีเสียงถามมาจากเบื้องหลังซึ่งทำให้ในปั้นสะดุ้งสุดตัวเกือบจะช็อกตายไปเหมือนเสียเพ็งคนอะไรเรื่องโถเอ้ยนึกว่าใครเข้ามาก็ไม่ให้ซุ่มให้เสียงผมถามว่าคนอะไรเปล่าไม่ได้คนอะไรไม่ได้คนเห็นอยู่กับตาว่าพี่ปั้นรื้อโน่นรื้อนี่วุ่นไปหมดแล้วพี่ปั้นจะมาบอกว่าไม่ได้ค้นอะไรได้ยังไงในปั้นมองดูหน้าน้องชายอย่างสงสัยเดินเข้าไปสังเกตสีหน้าใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจทำไมแกพูดกับพี่อย่างนี้สงสัยอะไรหรือเปรื่องสงสัยอะไรหรือพี่ผมไม่จำเป็นต้องสงสัยผมรู้ทีเดียวแหละพี่ค้นหาไอ้นี่ใช่ไหมในเปลื้องเดินไปล้วงที่หลังภาพถ่ายวิวทะเลแผ่นใหญ่ที่แขวนอยู่ข้างฝาหยิบเอาปึกธนบัตรออกมา8ปึกชูให้พี่ชายดูเงินเปลื้องมันเข้าไปอยู่หลังรูปนั้นได้ยังไงผมเอาไปซ่อนเอาไว้เองแกเอาไปซ่อนไว้แกเอามาจากไหนในเปลื้องหัวเราะหึๆในลำคอก่อนจะตอบพี่ชายว่าพี่ปั้นไม่น่าถามอยากรู้ว่าพี่ถามคำถามนี้ทำไมแต่เมื่อถามแล้วก็จะบอกก็เอามาจากลิ้นชักตู้เสื้อผ้าของพี่นะสิในเปลื้องมองดูพี่ชายด้วยสายตาความโกรธแล้วก็ผิดหวังเป็นสายตาที่เขาไม่คิดว่าจะได้มาเจอเรื่องแบบนี้อย่ามาทำไกลเลยนะพี่ผมรู้แล้วก็เสียใจ
เสียใจมากผมไม่คิดเลยสักนิดว่าพี่ชายที่ผมรักแล้วก็เคารพนับถือเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าจะกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ผมเสียใจเสียใจจริงๆในปั้นจ้องหน้าน้องชายเหมือนกับไม่เคยเห็นหน้าคนคนนี้มาก่อนถ้างั้นแกหมายความว่าพี่เป็นคนฆ่าเสียเพ่งเพื่อที่จะเอาเงินนี้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าใครฆ่าเพราะผมไม่เห็นผมรู้แต่ว่าเงินอยู่ในลิ้นชักของพี่ตั้ง 80,000 ถ้าพี่ไม่ใช่เป็นคนเอาเข้าไปเก็บไว้มันจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงใครจะเป็นคนเอามันเข้ามาในปั้นเอามืออุดปากน้องชายด้วยสีหน้าแสดงความหวาดกลัวมองไปที่ประตูห้องอย่าเอ็ดไปพี่กำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันเข้าไปอยู่ในลิ้นชักได้ยังไงฟังพี่นะเปรื่องขอให้ฟังพี่ให้ดีพี่สาบาน7 วัด 7 วาก็ได้ทำบุญมาเท่าไหร่ยกให้แกหมดพี่ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำจริงๆพี่ไม่ได้ฆ่าเสียเพ่งเพื่อที่จะเอาเงินจำนวนนี้แกก็รู้เงินทองเรามีถมไปมีมากกว่านี้อีกแล้วพี่จะต้องไปฆ่าเสียเพ่งทำไมพี่ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเชื่อพี่สิเรื่องเชื่อพี่นะบอกสิบอกว่าแกเชื่อพี่แต่น้องชายกลับตอบว่าผมจะเชื่อได้ยังไงหลักฐานมันเห็นตามตาอยู่อย่างนี้ใครจะเชื่อหลักฐานมันบ่งชัดว่าพี่ฆ่าเสียเพ่งฆ่าเพื่อเอาเงิน 80,000 พี่ช่างทำได้คำตอบของนายเปรื่องไม่เหมือนคำตอบแต่กลับเป็นเหมือนหน้ากากแห่งโทสะที่สวมลงปิดหน้าทำให้ในปั้นพี่ชายมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วเขาหูอื้อขบกรามแน่นปราดไปที่โต๊ะเขียนหนังสือดึงลิ้นชักแล้วก็คว้าปืนพกออกมาจ้องตรงไปที่น้องชายความโกรธแค้นได้ดำเนินมาจนถึงที่สุดบ้าแกบ้าอย่างวายร้ายฉันพอจะเข้าใจแผนการของแกได้แล้วความจริงแกนี่เองที่เป็นคนฆ่าเสียเพ่งแล้วก็เอาเงินมายัดเอาไว้ในลิ้นชักนี่และเมื่อฉันได้พบเงินนี่แกก็ยักเอาไว้ไปซ่อนที่หลังรูปนั่นทำทีเหมือนกับว่าช่วยเหลือฉันให้พ้นผิดจริงๆและแผนการของแกจะทำให้ฉันกลัวความผิดให้ฉันหลบหนีหัวซุกหัวซุนไปเมื่อฉันหนีไปแล้วแกก็จะเข้าครอบครองโรงแรมนี้ไอ้เปรื่องไอ้น้องทรยศคนอย่างแกไม่น่าจะมีชีวิตอยู่เป็นคนต่อไปพี่ปั้นฟังผมในเปรื่องร้องลั่นเมื่อเห็นปากกระบอกปืนจ้องตรงมาที่หัวใจพอดีกริยาท่าทางของพี่ชายก็ไม่ใช่ว่าเพียงแค่จะขู่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะยิงจริงๆในปั้นสายหน้าช้าๆไม่มีอะไรที่จะต้องฟังอีกแล้วก็ดีที่ฉันจะได้รู้สันดานของแกก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วก็อย่าหวังว่าแกจะได้ครอบครองโรงแรมนี้ตามความปรารถนาชั่วๆของแกเสียแรงที่ฉันรักแกฉันมีน้องอยู่คนเดียวในโลกแต่แกก็ได้สนองความรักของฉันเสียสาสมดีละพอกันทีสำหรับความเป็นพี่น้องแล้วก็พอกันทีสำหรับความเป็นคนของแกเปรื่องแกตายซะดีกว่าในเปรื่องร้องเสียงหลงเมื่อเห็นในปั้นยกปืนขึ้นในท่าทีเอาจริงเอาจังเขาหลับหูหลับตากระโดดเข้าไปจับข้อมือไว้จากนั้นก็เกิดการต่อสู้พลวันพลตูระหว่างพี่น้องซึ่งเคยเคารพนับถือกันเหมือนจะเป็นจะตายฝ่ายหนึ่งกำลังจะเอาชีวิตฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามป้องกันชีวิตการต่อสู้ดำเนินไปชั่วอึดใจเดียวผู้กำกับชิงชัยปัทมาและปริญญาก็พรวดพราดเข้ามาผู้กำกับตรงเข้าไปแย่งปืนมาจากมือของนายปั้นปัทมากอดคุณพ่อของเธอเอาไว้ส่วนปริญญาก็ลากอับเรื่องออกมาจากในปั้นซึ่งเป็นพ่อ
ผู้กำกับก็รีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณปั้นเอาปืนออกมาทำไมกันก่อนที่นายปั้นจะตอบนายเปรื่องก็ชิงตอบก่อนว่าพี่ปั้นจะยิงตัวตายครับเผอิญเข้ามาเห็นผมก็เลยห้ามไว้พี่ปั้นไม่ยอมผมก็พยายามแย่งปืนใจชื้นขึ้นอีกเป็นกองเมื่อได้ยินน้องชายหาทางออกไปในรูปที่เข้าท่าเข้าทางเช่นนั้นนายปั้นก็เลยสวมรอยคล้อยตามทันทีว่าตั้งแต่เกิดเรื่องฆ่ากันตายที่นี่ผมรู้สึกว่าโลกเรามันเล็กลงแคบลงเหลือเกินจนผมคิดว่าจะไม่มีที่อยู่แล้วก็เลยอยากไปอยู่โลกอื่นปัทมาและปริญญาก็ตรงเข้ามาปลอบโยนผู้เป็นพ่อผู้กำกับชิงชัยก็ปลอบโยนด้วยความเห็นอกเห็นใจคุณปั้นมันไม่ได้นักหนาอะไรเกินไปนักหรอกเราอาจจะเลิกมันเสียชั่วคราวพอเหตุการณ์ข่าวคราวมันสงบเงียบลงไปก็ค่อยตั้งขึ้นมาใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ปรับปรุงใหม่เท่านี้ไม่ช้าคนก็ลืมเอาละผมจะกลับละศพอาเซียนั่นจะมีตำรวจเฝ้าอยู่จนกว่าเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะมาถึงอย่านะครับอย่าได้คิดฆ่าตัวเองอีกเป็นอันขาดไอ้ตายเนี่ยมันง่ายนิดเดียวแต่ไอ้ตอนจะเกิดนี่สิไม่รู้ว่าจะได้เกิดอีกเมื่อไหร่จะได้เกิดอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เอาละครับสวัสดีตำรวจกลับไปแล้วพี่น้องสองคนมองหน้ากันแล้วต่างก็หลบสายตาซึ่งกันและกันปัทมาไปหายาหอมมาให้พ่ออีกสักถ้วยเถอะลูกปริญญาไปดูแลเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเราอาจจะต้องเลิกกิจการชั่วคราวหมายความว่าคุณพ่อจะปิดโรงแรมเลยใช่ไหมคะมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นล่ะลูกเพราะถ้าขืนดำเนินกิจการอยู่เราก็คงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดไปแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาเสียหวาดไหวถ้าเราไม่มีรายได้ปิดชั่วคราวตามที่ผู้กำกับท่านแนะนำน่าจะดีกว่าลูกชายก็เห็นดีเห็นงามด้วยโดยบอกว่าเมื่อเรื่องเงียบลงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อใหม่แล้วก็ปล่อยให้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันจางหายไปสองพี่น้องชวนกันออกไปจากห้องนายปั้นหันมาตบไหล่น้องชายเบาๆสองสามทีเรื่องพี่ขอโทษพี่เกือบจะฆ่าแกซะแล้วเดี๋ยวนี้แกยังเชื่ออีกหรือเปล่าว่าพี่ฆ่าเสียเพ่งเพื่อจะเอาเงิน 80,000 นี่เรื่องสายหน้าปฏิเสธผมก็ไม่ได้ปักใจเช่นนั้นแต่พี่ปั้นก็เห็นอยู่เองว่ามันไม่มีทางที่จะคิดเป็นอย่างอื่นพูดไปก็เหมือนโกหกพูดไปก็เหมือนแก้ตัวแต่ว่ามันเป็นความจริงเมื่อตอนที่พี่เปิดพบเข้าพี่ตกใจแทบสิ้นสติพี่ไม่รู้ว่าเงินมันเข้ามาอยู่ในลิ้นชักได้ยังไงพอกำลังตกตะลึงเจ้าน้อยก็บอกกับผู้กำกับให้ลงไปพบก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าเขาจะค้นห้องพี่ก็เลยปิดลิ้นชักเอาไว้เฉยๆตั้งใจว่าเมื่อผู้กำกับเขากลับไปก็จะรีบปรึกษากันดูว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ควรจะทำยังไงแล้วแกล่ะทำไมแกถึงรู้ว่าเงินอยู่ในลิ้นชักทำไมในเปรื่องถึงรู้ว่าเงินอยู่ในลิ้นชักถ้าอยากรู้อดใจรอฟังช่วงหน้านะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่กับโรงแรมผีจากผลงานการประพันธ์ของออัฏฐจินดาตอนที่3นะคะคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงอยากรู้ว่าในเปรื่องรู้ได้ยังไงว่ามีเงินอยู่ในดินชักตั้ง 80,000 เราไปฟังคำตอบพร้อมกันเลยนะคะโรงแรมผีตอนที่3ช่วงที่2ค่ะ
ในเปรื่องบอกว่าตอนแรกเขาเองก็ไม่รู้ว่าเงินอยู่ในลิ้นชักแต่เมื่อรู้ว่าตำรวจจะเข้ามาค้นห้องในเปรื่องก็คิดว่าควรจะดูห้องของครอบครัวทุกๆคนให้เรียบร้อยแน่นอนว่าทุกคนบริสุทธิ์จริงเพราะเกรงว่าอาจจะมีคนเอาของกลางมายัดให้ก็ได้พอผู้กำกับกำลังค้นห้องคนงานในเปรื่องก็แอบย่องขึ้นมาที่ห้องในปั้นเป็นคนสุดท้ายเมื่อพบเงินในลิ้นชักเขาก็ตกใจไม่น้อยแล้วก็คิดว่าถ้าทิ้งเอาไว้ผู้กำกับจะต้องพบอย่างแน่นอนนายปั้นก็ถามในเปรื่องว่าแล้วตอนที่ผู้กำกับเข้ามาตอนหลังนี่แกเอาเงินไปไว้ที่ไหนก็อยู่นี่ไงล่ะพี่ใต้เตียงในเปรื่องตอบแล้วก็ล้วงเอาธนบัตรทั้งปึกออกมาให้พี่ชายดูปัญหาต่อไปอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงกับมันดีก็ส่งคืนไปให้ลูกเมียเขานะสิพี่ก็ส่งคืนไปให้ลูกเมียเขานะสิพี่ส่งไปยังไงได้คืนส่งไปเขาก็รู้ว่าเงินเราอยู่ที่เราจะทำให้เขาสงสัยแล้วตำรวจก็จะหวนกลับมาหาเราอีกถ้าอย่างนั้นก็เผามันซะแต่ว่ามันก็น่าเสียดายนะพี่เงินตั้ง 80,000 แกอย่าลืมว่าธนบัตรฉบับละ100บาท800ใบไม่ใช่ว่าจะเผาง่ายๆเราไม่ได้เผาโดยอิสระมันก็ต้องหลบเข้าเผาแล้วก็อย่าลืมว่าที่ไหนมีไฟที่นั่นมีควันถ้าหากมีคนเห็นว่าเราเผาธนบัตร 80,000 บาทแล้วก็ลือกันไปเป็นปีๆไกลตั้งหลายร้อยกิโลชะนะงั้นก็ห่อผ้าเอาหินผูกถ่วงทะเลไปให้หมดเรื่องกันไปอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยยังไงยังไงก็ให้มันลงไปเปื่อยยุ่ยอยู่ก้นทะเลนั่นแหละพอพูดมาถึงตรงนี้นายปั้นก็หยุดเงี่ยหูฟังสักอึดใจอย่าเพิ่งพูดมีคนมาปรากฏว่าเป็นปัทมาลูกสาวของนายปั้นเปิดประตูเข้ามาบอกว่ายาหมดค่ะต้องขึ้นรถออกไปซื้อข้างนอกก็เลยช้าไปหน่อยนายปั้นรับถ้วยยาหอมจากลูกสาวมาดื่มแล้วคลางออกมาเบาๆว่าเอออย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยอ๋อเปรื่องบ่ายๆเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะมาถึงแกจัดการรับรองเขาหน่อยดูท่าคงจะต้องเลี้ยงข้าวสักมื้อเพราะว่ากว่าจะเสร็จก็คงจะเกือบค่ำไม่เป็นไรพี่ผมจะจัดการให้เรียบร้อยพี่พักผ่อนก็แล้วกันขอบใจมากนะเปรื่องเอาล่ะไปตระเตรียมอะไรได้แล้วเมื่อน้องชายเปิดประตูออกไปผู้เป็นพี่ก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงด้วยความอ่อนอกอ่อนใจปัทมานั่งลงข้างพ่อดูเหมือนว่าอยากจะถามอะไรบางอย่างแต่เมื่อเห็นผู้เป็นพ่อหลับตาเธอก็เอาแพรคลุมอกให้พ่อแล้วก็ค่อยๆย่องกลับออกไปด้วยความเป็นห่วงในปั้นตกใจตื่นเมื่อรู้สึกว่ามีคนเข้ามาในห้องพอขยับตัวลุกขึ้นนั่งไฟฟ้าในห้องสว่างขึ้นนายปั้นก็ถอนใจยาวเมื่อเห็นว่าผู้ที่เข้ามาก็คือเปรื่องน้องชายพี่ผู้กำกับชิงชัยกับหมู่กรีเข้ามาด้อมๆ มองๆอยู่หลังโรงแรมนะพี่อะไรนะเขาจะมาจับพี่เหรอเปล่าพี่เข้าใจว่าเขาคงจะข้องใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเสียเพ่งที่หายไปเขารู้ได้ยังไงว่าเสียเพ่งมีเงินติดตัวมาจริงเพราะทุกคนก็ให้การแต่ว่าได้ยินแต่เสียเพ่งพูดเท่านั้นไม่มีใครได้เห็นตัวเงินเลยเขารู้พี่ปริญญาบอกว่าผู้กำกับเขาวิทยุไปบอกผู้กำกับที่จันทบุรีว่าให้บอกกับเมียของเสียเพ่งว่าผัวเขาตายแล้วก็ให้สอบด้วยว่า
เสียเพ่งมีเงินติดตัวมาด้วยหรือเปล่าทางโน้นบอกว่าเสียเพ่งเอาเงินสดติดตัวมาด้วย 80,000 จริงในปั้นนิ่งไปแล้วก็บอกกับน้องชายว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบจัดการกับเงินนี้เสียก่อนเรื่องเมื่อไหร่เราจะออกทะเลได้ผมจะไปเฝ้าดูผู้กำกับชิงชัยก่อนเขากลับเมื่อไหร่เราก็ไปกันได้เลยนายปั้นนั่งรอน้องชายอยู่ในห้องจนถึงตีสองอากาศเยือกเย็นมีเสียงลมดังมาเบาๆจนรู้สึกว่าลมแรงขึ้นแรงขึ้นทุกขณะเป็นสัญญาณว่าจะมีพายุฝนมาภายใน2ชั่วโมงข้างหน้าจากนั้นอีกประมาณ10นาทีในเปรื่องก็เปิดประตูเข้ามาไปกันได้หรือยังผู้กำกับไปแล้วเหรอไปแล้วครับพี่กลับไปเมื่อครู่นี้เองเอาล่ะเราไปกันได้เงินอยู่ไหนในเปรื่องล้วงเอาผ้าขาวม้าของนายปั้นที่ใช้อาบน้ำอยู่เป็นประจำเอามาห่อเงินจำนวนถึง 80,000 บาทในเปรื่องพึมพำว่าคิดแล้วก็เหมือนคนบ้าอยู่ดีๆเอาเงินต้องค่อนแสนไปถ่วงน้ำแกชักจะเสียดายมันแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องก็ไม่เชิงครับอย่าเสียดายมันเลยไอ้เงินค่อนแสนนี่แหละที่มันจะมาทำลายเงินจำนวนหลายแสนของเราให้ฉิบหายไปด้วยไปเถอะรีบไปเดี๋ยวจะโดนพายุลมแรงขึ้นทุกทีแล้วทั้งคู่ออกประตูหลังแล้วก็เดินอ้อมไปถึงเรือกระแสลมเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเป็นลำดับสองพี่น้องย่องลงบันไดมาจากชั้นบนออมไปถึงประตูด้านหลังของโรงแรมพอนายปั้นจะจับลูกบิดประตูเปิดออกไปนายเปรื่องก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนพี่ออกไปดูคนเดียวก่อนดูให้แน่ใจว่ามีตำรวจอยู่หรือเปล่าถ้าแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วค่อยกลับมาบอกผมในปั้นเห็นด้วยก็ค่อยๆเปิดประตูแง้มออกไปทีละนิดดูลาดเหล่าข้างนอกมืดสนิทไม่มีแสงสว่างมาจากที่ไหนเลยพายุเริ่มรุนแรงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเสียงกระแสลมพัดผ่านกิ่งใบไม้ดังหวีดวิวเหมือนเสียงร้องโหยหวนของพูดผีปีศาจในปั้นนึกถึงเฉิดโฉมและเสียเพ้งหากพบใครคนใดคนหนึ่งในสองคนนั้นในความมืดข้างหน้านี้ก็อาจจะต้องหัวใจหยุดเต้นตายไปอีกคนเสียงลมและความมืดได้ทำลายความกล้าของในปั้นลงเสียกว่าครึ่งในขณะที่กำลังด้อมด้อมมองมองอยู่นั่นเองก็มีเสียงดังออกมาจากความมืดข้างๆตัวใครในปั้นสะดุ้งสุดตัวหัวใจเกือบจะหยุดเต้นเอาจริงๆถ้าหากไม่มีเสียงนั้นพูดต่อไปว่าอ๋อผู้จัดการนึกว่าใครในปั้นถอนใจยาวหมูหรอกเหรอหมูกรีโธ่ทำแบบนี้เดี๋ยวผมก็ช็อกตายอีกศพนึงหรอกเห็นไหมขนลุกเกลียวไปทั้งตัวนึกว่าเสียเพ้งหลังเย็นวาบเหมือนกับใครเอาน้ำแข็งมาโปะลงไปทั้งก้อนผู้จัดการจะไปไหนเหรอครับตีสองกว่าแล้วก็ออกตรวจตราดูบ้านดูช่องบ้างเนี่ยซีมูผมเคยตรวจของผมอย่างนี้ทุกคืนไม่เป็นไรหรอกครับผู้จัดการคืนนี้ผมตรวจแทนก็ได้บนโรงแรมไม่มีใครพักเลยไม่ใช่หรือครับโหก็ใครจะกล้ามาพักล่ะพ่อคุณเอ้ยถ้าเขาไม่กลัวถูกฆ่าตายก็กลัวผีไต่โหงมาหักคอตายสองศพแล้วนี่พ่อคุณเอาละดีแล้วหมูเป็นหูเป็นตาแทนผมด้วยตั้งแต่คุณเฉิดโฉมตายผมก็นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วถ้าอย่างนั้นผมไปนอนแล้วนะอ้อไม่เข้าไปหาอะไรเย็นๆมาดื่มก่อนเหรอ
หมู่กรีใส่หน้าปฏิเสธขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วผู้กำกับท่านว่าเดี๋ยวจะส่งรถมารับเชิญเถอะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผู้จัดการขอบใจนะหมู่ถ้าต้องการอะไรก็เข้าไปหยิบเอาในตู้เย็นก็แล้วกันตามสบายไม่ต้องเกรงใจถ้าอย่างนั้นผมไปนอนแล้วนะจากนั้นในปั้นก็เปิดประตูเข้ามาเห็นในเปลื้องน้องชายยืนแอบอยู่ข้างตู้เกือบฉิบหายแล้วไหมล่ะอยู่ดีๆจะออกไปให้เสือลากคอซะแล้วนั่นสิผมถึงให้พี่ออกไปก่อนถ้าออกไปพร้อมกันป่านนี้แก้ตัวกันวุ่นไปหมดแล้วแต่ว่าเขาอยู่ประตูหลังเราออกประตูหน้าตามสบายไม่มีใครแน่งั้นพี่เอาห่อเงินไว้ผมออกไปดูเองเราต้องไม่ประมาทผู้กำกับชิงชายฉลาดไม่ใช่เล่นทำเป็นกลับแต่ทิ้งลูกน้องเอาไว้ก็อาจจะเอาหมูอะไรต่ออะไรของแกมาซุ่มอยู่มืดๆอีกก็ได้จากนั้นนายเปลื้องก็เปิดประตูหายออกไปในความมืด10นาทีผ่านไปเปลื้องก็เปิดประตูกลับเข้ามาแล้วก็บอกว่าออกมาเถอะพี่ปลอดภัยแล้วสองพี่น้องเดินผ่านความมืดและกระแสลมออกมาถึงชายหาดซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ200เมตรณที่นั้นเรือใบขนาดเล็กที่คอยให้บริการแก่ผู้มาพักกำลังโครงเครงอยู่เหนือคลื่นที่สาดซัดกันเข้ามาไม่ขาดประยะลำนี้พี่ใบเรียบร้อยแล้วลมแบบนี้ไม่ต้องพายให้เหนื่อยแรงแต่ว่าน่ากลัวว่าเราจะต้องอาบน้ำฝนกันเสียแล้วล่ะดูมันหนักขึ้นทุกทีเอาลงเรือสิพี่รอช้าอยู่ทำไมเดี๋ยวกลับไม่ทันนี่มีปลาเข้าไปตีสามแล้วหรือนี่ผู้จัดการโรงแรมแบกหินก้อนเขื่องมาที่เรือเอาหินค่อยๆวางแล้วก็ก้าวลงไปอยู่ตอนท้ายเอาผ้าขาวม้าห่อโยนเอาไว้ที่กลางลำเรือร้องบอกน้องชายบอกให้ออกเรือได้เปลื้องถอยเรือออกจากฝั่งด้วยความลำบากเพราะว่าถูกคลื่นตีอยู่ตลอดเวลาพอหันหัวเรือออกไปได้เขาก็กางใบขึ้นยอดเสาใบเรือได้กำลังจากกระแสลมก็วิ่งอู้ราวกับมีเครื่องยนต์เสียงในปั้นร้องมาจากท้ายเรือว่าบะวิ่งอู้ดีจริงเปลื้องไม่ต้องไปไกลนักก็ได้เอาพอห่างฝั่งสัก 3-40 เส้นก็เหลือเกินแล้วน้องชายพยักหน้าทั้งที่รู้ว่าพี่ชายคงมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดเมื่อเรือออกวิ่งเรียบร้อยก็นั่งลงข้างๆพี่ชายเรานี่สติวิปลาสด้วยกันทั้งคู่นะพี่ที่เอาเงิน 80,000 มาทวงน้ำเนี่ยนะก็ใช่นะสิพี่ในที่สุดฉันก็รู้ว่าแกเสียดายถ้าหากว่าพูดกันตรงไปตรงมามันก็น่าเสียดายจริงๆไม่ใช่เหรอพี่หรือพี่ไม่เสียดายถามหน่อยเถอะก็จริงมันน่าเสียดายแต่ว่าฉันเสียดายกิจการโรงแรมของเรามากกว่าเพราะว่ามันจะจีรังยั่งยืนอยู่นานแล้วก็จะกอบโกยเงินให้เรามากกว่าเงินจำนวนนี้มากนักแต่เงินจำนวนนี้สามารถจะช่วยกิจการของเราได้ไม่ใช่เหรอพี่ก็จริงมันช่วยได้แต่ว่าเงินนี้มันเป็นเงินร้อนแล้วมันก็ไม่ใช่เงินของเราไม่แน่นักว่ามันจะช่วยให้เราเจริญต่อไปเอาถือหางเสือเอาไว้เดี๋ยวจะเอาหินผูกกับผ้าขาวม้าเช้าวันรุ่งขึ้นอากาศแจ่มใสในป้านกับน้องชายนั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่ที่หน้าโต๊ะโรงแรมด้วยความปลอดโปร่งเพราะว่าเมื่อคืนเอาเงินของกลางไปถ่วงทะเลสำเร็จสมความปรารถนาแล้วป่านนี้เจ้าใบละร้อยทั้ง8ปึกคงจะลงไปนอนนิ่งอยู่ใต้ทะเลคอยเวลาที่จะเปื่อยไปทีละน้อยทีละน้อยจนไม่เหลือซากอะไรเอาไว้เลยในปั้นกับในเปลื้อง
ตกลงกันว่าจะปิดโรงแรมชั่วคราวและเมื่อผ่านไปสักระยะก็ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเปิดใหม่แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเติมชื่อในตอนท้ายว่าโรงแรมบางละมุงยุคใหม่ในขณะที่กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกับโรงแรมเจ้าน้อยเด็กรับใช้ก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาด้วยความรวดเร็วผู้จัดการดูอะไรนี่หน่อยเอาอีกแล้วไอ้น้อยคงไปพบศพใครอีกแล้วลงมันร้องตะโกนอีท่านี้แล้วก็ไม่มีผิดละนายปั้นลุกออกมาตามที่เจ้าน้อยเรียกอะไรวะไอ้น้อยพบศพใครตายโหงตายหาที่ไหนอีกล่ะเองมันฉมังพบศพนักอีกหน่อยก็คงได้พบศพตัวเองละมั้งไม่ใช่ศพครับผู้จัดการไปดูเองสิครับไม่ใช่ศพแต่ประหลาดยิ่งกว่าศพเจ้าน้อยวิ่งนำหน้าไปสองพี่น้องประหลาดใจว่าอะไรที่แปลกกว่าศพแต่พอตามเจ้าน้อยมาถึงชายหาดทั้งสองก็ตกตะลึงพรึงเพริดคล้ายกับว่ามองเห็นยมบาลกำลังจะเอาบ่วงมาคล้องลากเอาตัวไปลงนรกที่หาดทรายขาวสะอาดหน้าโรงแรมขณะนี้ธนบัตรใบละ100บาทลอยขึ้นมาติดฝั่งแดงคลืดเกลื่อนกราดไปทั่วบริเวณสองพี่น้องได้แต่ยืนมองดูตากันนิ่งเงียบพอได้สติก็จะออกวิ่งไปเก็บพอดีได้ยินเสียงผู้กำกับชิงชัยร้องตะโกนเรียกข้างหลังในปั้นเสียวปราบเข้าไปในหัวใจมัจจุราชอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอะไรการคุณปั้นนั่นอะไรแดงๆที่ชายหาดเมื่อคืนมีพายุกระพงแดงขึ้นมาผึ่งแดดหรือยังไงกันผมก็ไม่ทราบครับผู้กำกับได้ยินเจ้าน้อยมาตะโกนเรียกผมเองก็เพิ่งออกมาดูไหนไปดูด้วยกันสิบะนั่นมันไม่ใช่กระพงนี่คุณปั้นนั่นมันธนบัตรนี่คุณเสียงเจ้าน้อยร้องด้วยความลิงโลดผู้จัดการครับเงินทั้งนั้นครับพระเจ้าโปรดผมแล้วซับแผ่นดินซับแผ่นน้ำซับแผ่นทะเลผุดขึ้นมาแก้จนให้เราแล้วครับได้เป็นเศรษฐีกันละคราวนี้ผมพบก่อนผมจะต้องได้มากกว่าใครต้องได้มากกว่าใครทั้งนั้นต้องได้มากกว่าหยุดพร่ำบ้าๆบอๆเศรษฐีไอ้น้อยซับทะเลอะไรของพ่อมึงช่างมันเถอะผู้จัดการมันเป็นเด็กมันก็ต้องดีใจเพราะมันไม่รู้เรื่องราวอะไรช่วยกันเก็บดีกว่าเดี๋ยวปลิวไปหมดคุณเปรื่องช่วยกันหน่อยสิยืนตะลึงยังกับคนไม่เคยเห็นธนบัตรใบละร้อยคือผมเคยเห็นแล้วครับธนบัตรนี่แต่ว่าไอ้ธนบัตรลอยน้ำมากมายก่ายกองแบบนี้ผมไม่เคยเห็นสงสัยคงจะเกิดการปล้นกันขึ้นในทะเลเจ้าทรัพย์ไม่อยากให้โจรได้เงินไปก็เลยเอาเงินทิ้งน้ำแต่ผมว่าไม่ใช่ผมว่านี่คือเงินเสียเพ้งเป็นเงินของกลางที่ผมกำลังตามหามันอยู่ไม่รู้เลยว่าจะมาลอยแช่อยู่ในทะเลในปั้นและในเปลื้องนิ่งเงียบเพราะว่าถูกต้องตามที่ผู้กำกับชิงชัยว่าทุกประการเงินนี้เป็นเงินของเสียเพ้งที่เขาทั้งสองอุตส่าห์ฝ่าคลื่นฝ่าลมเอาไปถ่วงกลางทะเลลึกแล้วก็ไม่นึกเลยว่ามันจะกลับลอยเข้ามาติดอยู่หน้าโรงแรมนี่เองไม่มีใครออกความเห็นผู้กำกับก็ออกความเห็นต่อไปว่าผมอยากจะสันนิษฐานว่าคนร้ายที่ฆ่าเสียเพ้งเมื่อได้เงินแล้วก็หลบเงียบอยู่ก่อนเพื่อดูลาดเราว่าเราจะรู้ทันหรือเปล่าเมื่อเห็นได้โอกาสก็ลงเรือหลบหนีไปพร้อมเงินจำนวนนี้อาจจะขึ้นไปบางแสนหรือว่าพัทยาอาจจะข้าไปสีชังโน่นก็ได้แต่พระเจ้าไม่เข้าข้างคนผิดจึงบังเอิญให้เกิดพายุเรือล่มตัวมันเองอาจจะจมน้ำตายแถวๆหน้าโรงแรมนี่เองในขณะนั้น
จ้าน้อยก็บอกว่าแต่ผมว่าเป็นทรัพย์แผ่นดินมากกว่าเมื่อเป็นทรัพย์แผ่นดินก็ควรจะแบ่งให้ผมบ้างเพราะว่าผมเป็นคนพบก่อนทรัพย์แผ่นดินอะไรของแกทรัพย์แผ่นดินก็เป็นเพชรนินจินดาเก่าแก่หรือว่าเป็นทองแท่งเงินแท่งอย่างที่เขาพบที่อยุธยาสุโขทัยโน่นน่ะสิแต่ว่าก็น่าเห็นใจเมื่อแกพบก่อนแกก็ควรจะได้ส่วนแบ่งบ้างจะเอาเท่าไหร่ล่ะเจ้าน้อยก็ดีนะสิครับตามแต่ท่านผู้กำกับจะกรุณาเถอะครับงั้นก็6เดือนเป็นยังไงเจ้าน้อยครางอย่างหมดหวังงั้นไม่ต้องละครับผมช่วยเก็บก็ได้และแล้วทั้ง4คนก็ช่วยกันเก็บธนบัตรที่กำลังลอยกระเพื่อมอยู่ในน้ำบางก็ติดอยู่บนหาดทรายก็มีทั้ง3คนจริงๆก็4คนนะก็คือในปั้นในเปลื้องเจ้าน้อยแล้วก็ผู้กำกับชิงชัยช่วยกันเก็บเงินที่ลอยแล้วก็ติดอยู่ตามชายหาดในเรื่องบอกว่าน่าจะได้ประมาณ 20,000 ในปั้นส่งให้บอกว่าน่าจะประมาณ 10,000 กว่าบาทของเจ้าน้อย 6,000 กว่าบาทรวมทั้งหมดได้ประมาณ 40,000 กว่าผู้กำกับนับธนบัตรแล้วก็ซ้อนกันเข้าไว้ปึกละ 1,000ดูหมดแล้วเหลือคุณเปลื้องทางโน้นน่ะอาจจะมีลอยอยู่ในน้ำก็ได้นะช่วยกันดูอีกทีเถอะผมจะนับเอาจำนวนที่แน่นอนงั้นผมไปดูทางโน้นเจ้าน้อยไปทางนี้มาพี่ปั้นไปด้วยกันจะได้เสร็จเร็วๆสายแล้วในเปลื้องรับคำจากผู้กำกับชิงชัยแล้วก็ชวนพี่ชายเดินเลาะหาดทรายทันใดนั้นเองในเปลื้องก็ต้องหยุดนิ่งตะลึงเมื่อได้เห็นสิ่งหนึ่งลอยกระเพื่อมอยู่ในน้ำใกล้ๆกับธนบัตร 2-3 ใบนั้นอะไรเปลื้องผ้าขาวม้าของพี่เปลื้องตอบเบาๆแล้วมองผู้กำกับเห็นผู้กำกับชิงชัยยังคงนั่งนับเงินอยู่ที่เก่าก็ถอนใจยาวอันนี้ก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญอันหนึ่งทีเดียวนะคะคือผ้าขาวม้าที่ใช้ห่อเงินทั้งคู่จะจัดการอย่างไรติดตามต่อตอนหน้าตอนที่4 This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ